ทนายยื่นเงินสด500,000ขอประกันตัวทักษิณมีสีหน้ายิ้มแจ่มใสนัดตรวจพยานวันที่19สิงหาคมข่าวด่วนวันที่18มิถุนายน2567 10:44 นปิดทนายยื่นเงินสด500,000ขอประกันตัวทักษิณเผยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน9:00 นวันที่19สิงหาคมนี้เมื่อเวลา10:20 นวันที่18มิถุนายน67ที่ศาลอาญารัชดาในวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์หลังจากที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณเปิดเผยภายหลังจากเข้าติดตามการสั่งฟ้องคดีว่าขณะนี้ทนายความของนายทักษิณยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทเพื่อขอประกันตัวขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่โดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน9:00 นวันที่19สิงหาคมนี้นายวรชัยกล่าวว่าโดยวันนี้มีโอกาสเห็นสีหน้าของนายทักษิณก่อนที่จะเข้าไปในศาลก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสได้กล่าวทักทายทุกคนมองว่าคดีนี้ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเนื่องจากว่าพักหลังมานี้จะเห็นว่าผู้ต้องหาคดี112ก็ถูกประกันตัวออกมาหลายคนยกเว้นบุคคลที่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมองว่าที่ผ่านมานายทักษิณก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดส่วนคำให้สัมภาษณ์วันดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาเมื่อฟังแล้วก็ไม่ได้เป็นการพูดในแง่ลบเลยนายวรชัยกล่าวทักษิณออกจากบ้านจันทร์ส่องล่าเข้าพบอัยการคนเสื้อแดงรอให้กำลังใจด่วนศาลอาญาประทับรับฟ้องทักษิณคดี112รอลุ้นได้ประกันหรือไม่ทักษิณรอลุ้นหลังศาลอาญารับฟ้องคดี112อัยการชี้ไม่มีหนังสือขอความเป็นธรรมมารีภูมิใจโสดนานเงาก็อยู่กับหมาอินทำอาหารเตรียมเปิดร้านพิซซ่าหน้าคนโสดบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 12:14 นโสดมานานพักใหญ่แล้วสำหรับนักแสดงสาวมารีบรินเนอร์ที่ตอนนี้อินกับการทำอาหารแฮปปี้ดีกับชีวิตในตอนนี้และไม่ได้โหยหาความรักโดยมีโอกาสเจอสาวมารีที่มาร่วมงานเปิดตัวนาฬิกาHeritage Collection ฉลองครบรอบ35ปีของลูมินอฟณอีเวนต์อารีนาชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองโสดนานเพราะว่ายังไม่เจอคนถูกใจและตอนนี้ยังอินกับการทำอาหารมากเตรียมเปิดร้านใหม่เร็วๆนี้พร้อมนำเสนอเมนูพิซซ่าหน้าคนโสดมารีเป็นสายแอดเวนเจอร์ไหมจริงๆก็เป็นเหมือนกันนะเวลาที่มีกิจกรรมใหม่ๆก็จะไปสุดทางเลยอย่างไปดำน้ำก็พยายามที่จะเก็บหลายๆไซส์อยากที่จะไปดำหลายๆประเทศล่าสุดที่ชอบมากๆไปดำน้ำที่เม็กซิโกเลยค่ะแมวน้ำเยอะแมวน้ำน่ารักมากเล่นกับเราเหมือนเป็นลูกหมาเลยมาต๊อกมาเล่นเราไม่กลัวรักสัตว์อยู่แล้วหลังจากนี้กำลังแพลนจะไปดำน้ำที่ฟิลิปปินส์อินโด2ประเทศนี้ที่อยากไปมากๆชอบลำบากทำไมถึงชอบไปเที่ยวที่แบบทอนดอททนถ้าใครที่ได้ลองดำน้ำแล้วลงไปใต้ผิวน้ำมันเป็นอะไรที่สงบที่สุดในชีวิตแล้วเราได้อยู่กับตัวเองเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยแล้วมีคนไปดำน้ำด้วยหรือยังหาอยู่หัวเราะปกติเราก็ไปกับเพื่อนนี่แหละเดี๋ยวนี้คนดำน้ำเยอะมากมีหนุ่มๆไปด้วยไหมไม่มีจริงๆคนก็บอกว่าเราเนื้อหอมอยู่ใช่เหรอไม่มีมีจริงเราไม่เปิดใจหรือยังไม่มีใครถูกใจไม่ได้ไม่เปิดใจช่วงนี้ทำงานเยอะด้วยแต่ก็ไม่ได้ปิดเปิดใจปกติวันนี้มาออกงานกับโอป้าสไตล์โอป้าโอเคไหม
ก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีสปอคอะไรแค่แบบว่าอะไรก็ได้ที่ถูกใจนะจุดนั้นมีโอปป้ามาจีบไหมไม่มีถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหมมันก็มีบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไว้ถูกใจแล้วเดี๋ยวว่ากันหัวเราะเปิดใจปกติค่ะหลายคนอาจจะงงว่ามารีไม่น่าจะโสดได้นานขนาดนี้ภูมิใจมากนะยิ้มก็นานๆอยู่แบบนี้เราก็แฮปปี้ดีเหมือนกันทำไมถึงรู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตโสดไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ได้อยากโสดแต่เหมือนเราแฮปปี้กับการใช้ชีวิตตอนนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะไปตามหาคิดว่าเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งจะเจอใครก็เจอเองเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองมุมมองความรักคาดหวังสูงขึ้นไหมกับคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ไม่เชิงนะก็เหมือนเดิมยังเป็นคนที่ใช้ใจนำทางมากๆแต่แค่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่ลงล็อกหรือรู้สึกว่าใช่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมก็เชื่อในเวที่แบบว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ใช่เดี๋ยวมันก็จะง่ายไปหมดเดี๋ยวมันก็เจอเองชินกับความโสดไปแล้วไม่เรียกชินแต่ก็เรียกว่าเหมือนเรียนรู้ที่จะหาความสุขอย่างอื่นได้มากขึ้นเรารู้สึกเต็มเราโอเคแฮปปี้ถ้าเหงาก็อยู่กับหมายืนยันตอนนี้โสดชัวร์ไม่ชัวร์ชัวร์ชัวร์โสดค่ะ 100% จะเปิดร้านเลยไหมจะเปิดร้านพิซซ่าค่ะทองหล่อ13อยู่ในโครงการซีนสเปซชื่อร้านว่าซัมเมอร์พิซซ่านะคะก็เชิญไปอุดหนุนกันได้ทำไมถึงเปิดร้านพิซซ่าชอบกินพิซซ่ามากอยู่แล้วพอเราอินการทำอาหารเราก็ไปทำแป้งพิซซ่าทำจนเราได้สูตรที่แบบว่าเฮ้ยเราชอบมากๆถูกใจสุดๆพอทำให้เพื่อนๆกินเพื่อนๆก็ชอบแล้วทุกคนก็ยุกันว่าเปิดร้านดีอร่อยมากก็เลยโอเคได้ในเมื่อเราให้คนหลายๆคนได้ชิมและทุกคนยืนยันเป็นคำเดียวกันว่าอร่อยจริงๆก็เลยอยากเปิดร้านไม่ใช่แค่ทำพิซซ่าอย่างเดียวลูกน้องเต็มไปหมดคือจริงๆเรามีเปิดร้านอาหารอยู่แล้วเป็นร้านทิปซีทิวเดย์และร้านไฮซูชิบาร์ลักษณะเราเป็นผู้บริหารเฉยๆแต่อันนี้เราลงมือทำครัวเองด้วยคือขึ้นสูตรด้วยตัวเองทุกเมนูเลยช่วงแรกจะเข้าร้านเองเลยก็เราเป็นคนเทรนพนักงานเทรนทีมครัวเองเลยอันนี้พิซซ่านางเอกพิซซ่าคนโสดค่ะหัวเราะพิซซ่าคนโสดเป็นยังไงก็ถ้าเกิดว่าโสดจะมีหน้าหนึ่งให้เลือกนะคะหัวเราะมีเมนูอื่นอีกไหมเดี๋ยวจะมีเมนูอื่นเสริมด้วยแบบให้ทุกอย่างลงตัวแล้วเดี๋ยวจะค่อยประกาศทานเยอะๆไม่กลัวเรื่องน้ำหนักเราก็ต้องออกกำลังกายควบคู่และพยายามดูแลตัวเองแหละแต่ว่าก็มีความสุขกับการทำอาหารที่ตัวเองชอบทานได้ทานอาหารที่อร่อยและถูกปากเราเพราะว่าเราทำตามรสมือตัวเองด้วยอย่างนี้เราต้องชิมเองทั้งหมดใช่ค่ะก็ทำไปเทสไปทุกอย่างทุกวันนี้ก็ทำอาหารกินเองตลอดเวลายิ้มทุกวันนี้ต้องเป็นคนเข้าครัวทำอาหารกินเองใช่ยิ้มตอนล้างเหนื่อยไหมหัวเราะก็มีพี่เลี้ยงช่วยนิดหนึ่งแต่ตรงพิซซ่าหน้าโสดจะต้องมีแน่นอนเดี๋ยวทำให้ไปคิดให้เลยแตกต่างจากหน้าอื่นยังไงเป็นแป้งเปล่าเพราะยังไม่มีอะไรมาอบหัวเราะเพราะแป้งเรากินเปล่าก็อร่อยถ้าสมมุติวันหนึ่งค่อยมีหน้ามาเติมเดี๋ยวค่อยมีหน้าหัวเราะเปิดวันไหนจริงๆเราก็แพลนที่จะเปิดตั้งแต่ภายในสิ้นเดือนนี้แต่ก็จะซอฟต์โอเพนนิ่งไปก่อนเอาเป็นว่าสิ้นเดือนเป็นต้นไปลองชิมกันได้และฟีดแบ็กกันได้นะคะจะได้ปรับปรุงพัฒนาค่ะยิ้มทวีทวงถามความรับผิดชอบหมอวรงค์ปูดถุงขนมภาค2รอทักษิณได้ประกันหรือไม่การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 10:06 น.ทวีชี้รอฟังศาลให้ประกันทักษิณหรือไม่คดีมาตรา112เหน็บ
หมอวรงปูดถุงขนมภาค2ต้องรับผิดชอบลั่นการจะพูดอะไรต้องมีข้อมูลพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเมื่อเวลา 9:05 น.วันที่18มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีศาลอาญาพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ศาลทราบว่านายทักษิณได้ไปรายงานตัวแล้วถือว่าได้เข้าสู่กระบวนการแล้วส่วนประเด็นจะเป็นอย่างไรนั้นให้รอฟังจากศาลผู้สื่อข่าวถามว่าขั้นตอนระหว่างการได้รับประกันตัวกับกรณีไม่ได้รับประกันตัวจะเป็นอย่างไรพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันตามปกติเราไม่ได้เตรียมการอะไรเป็นพิเศษเมื่อถามว่าหากไม่ได้รับประกันตัวการใช้สิทธิพักโทษจะนำมาใช้ในคดีนี้ได้หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าไม่อยากให้เป็นคำถามสมมุติโดยหลักการตามรัฐธรรมนูญมาตรา29คุ้มครองอยู่แล้วว่าศาลต้องให้ประกันตัวเป็นหลักเว้นแต่เหตุที่จะมีการหลบหนีจึงไม่อยากให้สมมุติและเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อถามว่ากรณีนายทักษิณจะเทียบเคียงกับกรณีของผู้ต้องหารายอื่นในคดีตามมาตรา112ที่ได้รับการประกันตัวได้หรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าต้องดูเป็นรายคดีและส่วนใหญ่ในช่วงหลังผู้ต้องหาในคดี112จะได้รับการประกันตัวส่วนกระบวนการการประกันตัวจะเสร็จภายในวันเดียวหรือไม่นั้นต้องรอศาลตนไม่อยากตอบแทนไปก่อนเมื่อถามว่านพวรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีอ้างว่ามีกรณีการจ่ายถุงขนมมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่ฮ่องกงจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการประกันตัวหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเชื่อว่าศาลจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับฟังตนในฐานะที่เคยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเห็นว่าการออกมาพูดแบบนี้ผู้พูดต้องรับผิดชอบเพราะกระบวนการยุติธรรมเขาอยู่กันได้ด้วยเกียรติยศและความซื่อสัตย์สุจริตและการจะพูดอะไรต้องมีข้อมูลพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายองค์กรทั้งนี้ตนยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมทุกคนต้องทำตามกฎหมายขอให้ดูต่อไป